อันนี้ลักลับเขาก็เกิดให้รู้โทษลักลับอะไรใครต่อใครลุมจากรัฐบาลหรือว่าเนี่ยไปพูดจนกระทั่งแพร่ออกมาจนเขาหนีกันหมดแล้วพวกคนงานเนี่ยประชุมงบประมาณนะคะถ้าเกิดช่วงนี้มันประชุมได้ไม่ได้ยังไงนี่มันจะเป็นส่งผลกระทบไหมคะไม่เป็นไรกับตอนที่การงบประมาณเนี่ยก็อาจจะประชุมที่อื่นนอกสภาก็ได้ประชุมโรงแรมก็ได้สามารถคอนเฟอเรนซ์ได้ด้วยเหมือนกันใช่อ๋อค่ะการห้ามรวมตัว20คนนะครับขออนุญาตได้ก็มีข้อจำเป็นอยู่ดิซึ่งคนเขาก็จับเกิน20ก็มีประชุมกรรมการอะไรก็ตามเกิน20ทั้งนั้นน่ะรัฐบาลประชุมเกิน20แบบนี้ก็คงแต่ข้อบังคับที่ออกมาก็จะไม่กระทบงานสภาเลยใช่ไหมครับถ้าขออนุญาตอาจารย์ครับขอกลับย้อนที่เรื่องรัฐธรรมนูญนิดนึงครับมันเคยมีตัวอย่างมาฮะอย่างเช่นขอ2แค่2มาตราแต่จริงๆแล้วไปขยายผลบานกว่านี้ไปกระทบอะไรก็ไปเขียนเป็นบทเฉพาะการบ้างไปเขียนมันมีเทคนิควิธีเขียนอ่ะเขาเก่งจะตายเก่งกว่าผมเองทำได้อาจารย์คะเรื่องข้อกำหนดเมื่อวานนี้ที่ออกมาตอนตีหนึ่งกว่าเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแบบลักหลับประชาชนหรือเปล่าไม่ได้ลักหลับหรอกเขาก็เกิดให้รู้โทษลักหลับอะไรใครต่อใครลุมจากรัฐบาลหรือว่าเนี่ยไปพูดจนกระทั่งแพร่ออกมาจนเขาหนีกันหมดแล้วพวกคนงานเนี่ยก็บอกมาให้รู้แต่วันศุกร์แล้วเป็นสัญญาณให้รู้แต่มันมีเหมือนเรื่องแต่ก็ยอมรับเรื่องนี้ทางหมอเขาขอว่าต้องทันทีเหตุผลที่เรื่องกินอาหารก็คือว่าการบริโภคอาหารเนี่ยมันเป็นเหตุให้ต้องถอดหน้ากากนี่คืออันตรายที่บอกว่าต้องยอมรับนั่นหมายถึงอะไรครับอาจารย์ช่างน้ำหนักระหว่างผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบในทางสุขภาพโควิดมันรุนแรงสายพันธุ์เนี่ยซึ่งเขาพบพอมันมากรุงเทพแล้วใช่ไหมคะหมายถึงแอฟริกาหมายถึงสายพันธุ์แอฟริกาใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ในนั้นพบกับเบต้าอินเดียค่ะ